ันนี้นะครับก็อยู่กับอัครา Channel นะครับอย่าลืมไปติดตามช่องพี่ผมด้วยนะครับแล้วก็ช่องผมด้วยนะครับผมอัครา Channel กับ IMM ครับผม IMM TV ครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่วอล์กของ IMM TV ครับหนูมันเกี่ยวรถลูกเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาดีกว่าอันนี้ก็พาเป็น one day trip withfamily นะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่ฟลอราเขาเขียวไอ้วังน้ำเขียวนะครับก็มากับวิทแฟมครับนี่ครับไอ้หลุยครับทักทายกล้องหน่อยครับครับผมอากาศที่นี่วันนี้เย็นมากครับเนี่ยรู้ด้วยว่าอากาศเย็นเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆครับมาผีละมาผีละแมนบ้าแมนบ้ามองมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยโอ้ยยิ้มไงนี่ครับยายยายผมเองครับอายุเท่าไหร่นะตอนนี้78แล้ว78แล้วนะครับก็แข็งแรงมากครับหาปลาทุกวันใช่ไหมหาปลาทุกวันนะครับนี่ครับมาเที่ยวกับน้าครับน้านี่คือน้านะครับวันนี้มัน one day trip with fam นะครับนี่คุณแม่ครับคุณแม่นี่มาเที่ยวนี่ครับญาติญาติครับนี่ก็น้านะครับน้ากันนะวันนี้มาประมาณกี่คนนะเกือบ10คนรถ4คันครับมาเที่ยวที่นี่นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบนอกนะครับก็ดูดูกันไปนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่โรสพาร์คนะครับผมเป็นสวนดอกกุหลาบนะครับแต่ว่าผมรู้สึกนะวันนี้ก็คือมาที่นี่แหละแต่ว่ามันเป็นสวนดอกกุหลาบใช่ไหมแต่ทีนี้ผมหาแสงก่อนนึงอันนี้ก็คือว่าดอกไม้นะมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่วันนี้นะมันเหี่ยวไปหมดอ่ะเรื่องเกี่ยวกับสภาพก็นั่งรถมาจากฟลอราพาร์คนะครับใช่ไหมผมอ่านชื่อถูกโอเคนะก็มานี่ทำซื้อตัวที่เดียวนั่งรถมาดิวแต่ว่าผมชอบบรรยากาศที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายวิวให้ดูว่าบรรยากาศที่นี่มันเป็นยังไงคือดอกไม้ไม่สำคัญครับแต่ว่าความสำคัญอยู่ที่ว่าหุบเขาและภูเขามันสวยมากครับเดี๋ยวไปดูกันจริงๆที่นี่มันมีที่กางเต็นท์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมดูถ่ายรูปให้ดูว่าตรงนั้นเป็นที่กางเต็นท์มีคนมาพักได้นะครับ
ครับผมก็ตอนนี้ก็กำลังรอรถนะครับรถมารับไปที่จอดรถนะครับก็วันนี้นะครับก็หมด1ทริปกับการมาเที่ยววังน้ำเขียวที่ฟอร่าปาร์คนะครับและที่นี่ก็คือโรสปาร์คนะครับผมไปดูบรรยากาศนะครับก็จะเป็นดอกกุหลาบหมดเลยนะครับข้างหลังก็จะเป็นทิวเขาสวยมากนะครับที่นี่ก็คือวังน้ำเขียวนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะได้ทำคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับเป็นคลิปท่องเที่ยวแบบ1วันนะครับสำหรับคนที่อยากจะมาเที่ยวนะครับผมที่นี่คือวังน้ำเขียวครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ